แก่และตอนนี้เราอยู่กับเด็กชายที่มีสายตาสุดเศร้าและเต็มไปด้วยปริศนาอย่างน้องฮิโรโนะ The Other One ค่ะส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ที่เขาสร้างออกมามักจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูสดใสน่ารักนะคะสีหน้าแววตาแบบมีความสุขหรือบางตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นสไตล์แบบเท่ดุดันเลยก็มีนะคะผิดกับน้องฮิโรโนะนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวเดียวที่มีสายตาที่เศร้ามากนะคะบางตัวเนี่ยถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยน้องฮิโรโนะเนี่ยยังไม่ใช่แพลตฟอร์มทอยนะคะคือแต่ละตัวของน้องเนี่ยสีหน้าแววตาท่าทางน้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยใน1ซีรีส์นะคะทำให้ถือเป็นอีก1จุดที่น่าเก็บสะสมน้องฮิโรโนะไว้ค่ะและศิลปินนะคะที่สร้างน้องฮิโรโนะขึ้นมาเนี่ยก็ชื่อว่ากุหลาบนะคะเป็นศิลปินชาวจีนค่ะเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนไว้เลยนะคะเรียกได้ว่ามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับคอลเลกชันฮิโรโนะเนี่ยน้อยมากเลยนะคะแล้วที่มีเนี่ยก็เป็นภาษาจีนก็คือเราได้ไปขอให้เพื่อนนะคะที่เขาอ่านภาษาจีนได้ช่วยแปลมาให้ก็เรียกได้ว่าเราก็ได้เห็นเบื้องหลังนิดๆหน่อยๆของคุณหลานนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะโดยที่คุณหลานนะคะเขาก็เกิดที่เหอหนานค่ะก็ถือว่าเป็นต่างจังหวัดของเมืองจีนนะคะแล้วเขาก็มีความฝันอาจจะเหมือนเด็กต่างจังหวัดหลายๆคนที่คิดว่าการที่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวงอย่างกรุงปักกิ่งเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นแต่ปรากฏว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเต็มด้วยความยากลำบากเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้คุณหลักเนี่ยเขาพยายามที่อยากจะถ่ายทอดความเครียดความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในใจของเขานะคะสู่น้องฮิโรโนะและเราก็เชื่อว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางน้องฮิโรโนะเซตนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยน้องฮิโรโนะทั้ง12ตัวที่อยู่ในกล่องเนี่ยทุกคนมันมีเรื่องราวมันมีความหมายอะไรนะคะที่แฝงไว้แต่ต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะที่เรากำลังจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงมุมมองของเราเท่านั้นบวกกับเบื้องหลังที่เราได้อ่านบทสัมภาษณ์มาแบบคร่าวๆแล้วถ้าทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันที่ข้างนอกก่อนนะคะคอนเซ็ปต์ของน้องฮิโรโนะเนี่ยมาในรูปแบบของกล่องพัสดุค่ะที่เหมือนกับอยากจะส่งไปหาใครสักคนในอันเดอร์วันก็คือยังไม่รู้ว่าจะส่งไปหาใครนะคะโดยที่กล่องพัสดุนี้เนี่ยก็จะมีเชือกตรงนี้ด้วยคนน่ารักมากนะคะแล้วตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีป๊อปมานะคะฮิโรโนะแล้วก็เป็นชื่อของซีรีส์นี้ซึ่งเป็นซีรีส์ที่1 นะคะแล้วก็มีชื่อของศิลปินเดี๋ยวเราจะมาแกะเชือกดูกันข้างในเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างชื่อนี้ต้องบอกว่าชอบมากนะมันทำให้เรานึกถึงพัสดุอะซองส่งจดหมายอะไรเงี้ยเฮ้ยมันสวยมากค่ะข้างในก็คือเป็นชื่อซีรีส์นะคะซีรีส์ที่1แล้วก็มีน้องกิมมิคที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือข้างนอกเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นกล่องพัสดุแล้วข้างในทุกคนมันก็ยังคงธีมความเป็นกล่องพัสดุอยู่มันก็คือเหมือนกันนะมีเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็มีการปั๊มนูนเหมือนเวลาแบบอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยที่จะมีการปั๊มนูนแบบรูปน้องฮิโรโนะนะคะแล้วตรงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในซีรีส์นี้นะคะก็มีทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีให้ลุ้นซีคลิปที่มันจะดึงง่ายที่สุดแต่มันดึงยากมากเลยค่ะมันแบบอัดแน่นมากนะคะเดี๋ยวย้ายน้องไปก่อนนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตัวแรกเนี่ยเราจะได้เป็นน้องตัวไหนเดี๋ยวไม่ดูการนะมาดูที่ถูกก่อนหน้าตาจะเป็นเหมือนกระดาษมันๆนะคือยังไม่หลุดธีมความเป็นแบบพัสดุอยู่แตกต่างจากถุงอื่นๆแบบของคาแรคเตอร์อื่นของบล็อกมาที่จะมาเป็นแค่ถุงพลาสติกวันนี้มาได้ตัวไหนน้องคนนี้มีอีกไหมน้องคนนี้ชื่อว่า Nowhere Safe นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การ์ดก่อนเนาะเพราะว่าการ์ดเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยตรงนี้
่าจะเป็นการใส่เลขไปรษณีย์แล้วมีสแตมป์ด้วยค่ะในเรื่องของการลงสีก็แล้วกันการลงสีน้องเนี่ยคือทำออกมามีร่องรอยของความแบบมอมแมมน้องดูมอมแมมนะทุกคนน้องมีแบบรอยเปื้อนตาแดงๆนะหน้าแดงๆหูแดงๆเหมือนร้องไห้แล้วป่ะและนี้ก็เป็นกล่องพัสดุนะข้อความตัวเล็กๆนะคะที่เขียนว่า to the other one นะแล้วฟอร์มตรงนี้เล็กๆจะเขียนว่าฮิโรโนะนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นบาร์โค้ดและมีตัวเลข1 2 3 4 5นะคะตัวกล่องเนี่ยก็เหมือนกับไม่ใช่กล่องที่เป็นกล่องใหม่นะเป็นกล่องที่ถูกใช้งานไปแล้วเพราะว่าสังเกตได้จากรอยขาดเราคิดว่าหมวกปาร์ตี้ตรงนี้คือทุกคนอาจจะนึกอยู่แล้วว่าการที่เราใส่หมวกปาร์ตี้ทุกคนมันคือสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการมีความสุขการไปเฮฮาปาร์ตี้อ่ะแต่น้องใส่หมวกปาร์ตี้ปุ๊บแต่หน้าน้องเศร้ามากอ่ะทุกคนความเป็นจริงมันควรมีความสุขใช่มั้ยคะแต่น้องเนี่ยกลับดูเศร้าแถมน้องยังอยู่ในกล่องอีกอ่ะทุกคนที่มันเขียนว่า True อ่ะทุกคนมันเขียนว่า True ที่อันต้องหวัดความหมายแรกคือส่งไปหาใครสักคนนึงแต่น้องเนี่ยตัวคนเดียวเหงาหงอยเศร้าสร้อยและตัวคนเดียวไม่รู้จะส่งไปหาใครหรืออีกความหมายนึงถ้าบวกกับชื่อว่า Nowhere Safe อ่ะอาจจะหมายถึงว่าที่ไหนก็ไม่มีที่ที่ปลอดภัยสำหรับน้องเลยหรือเปล่าน้องก็เลยไม่ส่งตัวเองไปหาใครเลยแล้วก็ตรงด้านข้างกล่องที่เขียนว่า1 2 3 4 5เราลองเซิร์ชทุกคนจริงๆแล้วเลข1 2 3 4 5เนี่ยมันมีความหมายเนาะถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะพาเราไปในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยนี่คือความหมายของเลข1 2 3 4 5นะคะจริงๆอ่ะเลข1 2 3 4 5มันมีหลายความหมายเลยนะแต่เราสรุปเลยแล้วกันตามความเข้าใจของเราอ่ะเราเลยจะสรุปว่าน้องตัวนี้เปิดกับว่ายังไม่รู้ว่าจะส่งตัวเองไปหาใครเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับน้องตัวที่2ค่ะไปต่อเหมือนเดิมนะไม่ดูการ์ดก่อนนะคะเลยนะทุกคนน่ารักป่ะตัวที่สองนะคะน้องก็ชื่อว่าวาเคนซี่นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเร่ร่อนนั่นเองค่ะน้องเนี่ยภายนอกก็คือใส่หมวกที่มีชื่อว่าฮิโรโนะแล้วด้านหลังน้องอ่ะก็สะพายหมีพกหมีไปทุกที่แล้วหมีเนี่ยก็ดูมอมแมมเหมือนน้องนะคะน้องก็แบบใส่เสื้อขาดขาดอ่ะดูผ่านประสบการณ์เลวร้ายมากับน้องนะคะดูจากสภาพมอมแมมเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวหมีเนี่ยมันมีความหมายนะทุกคนความหมายที่เวลาเราให้ของขวัญจริงๆแล้วตุ๊กตาหมีเนี่ยมักจะให้กับเด็กผู้ให้เนี่ยมักจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่รักน้องรักเด็กให้ลูกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วหมีเนี่ยมันมีความหมายทางสัญลักษณ์ว่าเป็นความรักนะความรักที่บริสุทธิ์ความรักความห่วงใยที่ผู้ให้เนี่ยมีให้ต่อผู้รับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยตอนนี้น้องเป็นเด็กเล่ร่อนเลยน้องอาจจะสื่อความหมายว่าการที่สะพายหมีไปทุกที่เนี่ยก็คือน้องอาจจะอยากระลึกถึงหรือนึกถึงความรักเหล่านั้นน้องอยากจะพบความรักในช่วงวัยเด็กของน้องเนี่ยไปกับน้องทุกที่จึงเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะต่อไปนะทุกคนคราวนี้ขอเป็นตัวจากแถวที่3บ้างเดี๋ยวจะได้ซีเครตสักตัวสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้ทุกคนคือเหลือไปเห็นก่อนที่จะหยิบน้องขึ้นมาต้องลุ้นนะดูด้านข้างแบบมีตัวเดียวที่แบบมีพร้อมแบบนี้นะคะกานะคะก็มีน้องไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะทุกคนตัวที่3ของเรานะคะน้องชื่อว่าเดอะโครนะคะน้องตัวนี้มาในรูปแบบของอีกานะทุกคนมีตามีปากนะแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตความแตกต่างจากตัวอื่นๆที่เราแกะไปแล้วนะคือตัวอื่นๆน่ะน้องจะมีแววตาที่เศร้าปากเศร้าเนาะปากแบนๆหน่อยแต่น้องตัวนี้เนี่ยหน้าตาแบบสู้เหมือนกันนะทุกคนน้องเป็นอีกาที่ดูแบบดูไม่อดข้อดูเอาเรื่องนะและนอกจากนั้นในมือน้องเนี่ยก็ยังมีการถือคล้องด้วยนะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าที่น้องเป็นอีกาเนี่ยกาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดทุกคนชอบสร้างความรำคาญนะแล้วน้องเนี่ยยังไม่ใช่อีกาธรรมดาเป็นอีกาที่ถือคล้องด้วยอ่ะทำให้พอหัวกันเนี่ยในชุดอีกาแล้วเป็นคล้องอีกอ่ะเรามองว่าน้องเนี่ยกำลังเรียกร้องความสนใจอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะโด
ยสรุปแล้วก็คือมองว่าเป็นไอ้น้องตัวป่วนนั่นเองนะแล้วหน้าตาเนี่ยเอาเรื่องนะแบบเข้ามาสิงเอาประหลาดอย่างนี้เลยนะแบบอ่ะน้องตัวปวดมาบ้างนะเพราะว่าสองตัวเนี่ยต้องบอกว่าเศร้ามากนะความหมายก็คือเศร้าหน้าตาก็ดูเศร้านะคะมีเพื่อนตัวจิ๋วมาด้วยทุกคนน้องไม่ได้มาคนเดียวนะสำหรับน้องตัวนี้นะคะชื่อน้องว่าสตาร์ลิงนะคะหรือจ้องมองนั่นเองนะคะใส่หมวกเหมือนกันนะมีชื่อฮิโรโนะนะคะแล้วก็ตัวตรงผมเนี่ยก็คือดูเป็นการไล่สีอะแต่เป็นสีที่เหมือนกันทุกตัวเลยนะจะมีความแบบมองแมมมองแมมหน่อยนะชันขาขึ้นมาแบบนี้ดูแบบเหม่อลอยอะดูแบบเอ๊คิดอะไรอยู่ไม่แน่ใจมาดูเพื่อนกันบ้างนะคะเพื่อนก็ตัวนี้เนี่ยเป็นน้องไดโนเสาร์นะคะตัวเล็กๆน้องตัวนี้เนี่ยสายตาเนี่ยคงความเศร้าอยู่ทุกคนแต่มันเศร้าแบบแตกต่างจากตัวอื่นที่แก่มากๆเลยคือมันเป็นสายตาที่เศร้าแบบเหม่อลอยว่างเปล่านะคะแบบไม่ได้คิดอะไรเลยคือแค่นั่งไปเรื่อยๆนะคะมองไปเรื่อยๆแต่สายตาเนี่ยมันไม่ได้กำลังสื่อถึงว่าน้องกำลังคิดอะไรอยู่เลยที่เรามองว่าเป็นสายตาแห่งความว่างเปล่าอ่ะเพราะว่าเราอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณหลานนะคะที่เราได้แปลมาเนี่ยก็คือหลานเขาบอกว่าการที่เขาจะต้องย้ายออกมาจากถิ่นฐานเดิมที่เขาอยู่เมืองที่เขาคุ้นชินอยู่กับครอบครัวมีเพื่อนคอมฟอร์ตโซนที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องย้ายมาจากตรงนั้นมาอยู่เมืองหลวงเป็นสังคมที่เขาไม่คุ้นชินเลยเป็นเมืองที่แตกต่างทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะคะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่างเปล่านั่นเองนะคะทำให้ตรงนี้เราก็ตีความแบบนี้นะคะแต่น้องตัวนี้มันไม่ได้มาแค่คนเดียวทุกคนมันมาพร้อมกับไดโนเสาร์ที่เราตีความว่ามันอาจจะหมายถึงเพื่อนน้องเพื่อนที่นั่งเหม่อลอยไปด้วยกันนั่นเองค่ะต่อเลยค่ะทุกคนมาเรายังชอบกล่องเพราะว่ากล่องมันสวยมากเลยมันมาเป็นธีมเดียวกันทุกอย่างมันดูแบบเข้าเซตกันไปหมดเลยนะคะน้องหัวอยู่ในบ้านนะคะเฮ้ยมีพร็อพทุกคนมีพร็อพอยู่เป็นเหรียญนะคะน้องตัวที่5ของเรานะคะก็ชื่อว่า Being Alive นะคะน้องตัวนี้มาดูกันที่ข้างนอกก่อนนะน้องเนี่ยก็คือสวมนะสวมคิดว่าเป็นลังนะทุกคนแต่ลังตรงนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่มันเขียนเลยนะว่าเป็นโฮมคือเป็นบ้านของน้องนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยมันเขียนว่าHome is a box ก็สังเกตที่หน้าน้องนะคะน้องเนี่ยแววตาเศร้าไม่พอแต่คราวนี้เนี่ยเห็นได้เลยนะคะว่าน้องเนี่ยเจ็บตัวมาเป็นรอยแบบตาม่วงอะค่ะแล้วก็มีปลาสเตอร์แปะไว้ด้วยน่าจะสื่อว่าถูกต่อยมาหรือถูกทำร้ายร่างกายมานะคะแล้วมีนวมด้วยคนมีนวมนะคะแล้วแขนข้างนึงเนี่ยนวมหลุดไปแล้วตัวนี้เนี่ยก็ยังดูมีความมองแมมอยู่นะน้องตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Being Alive เนี่ยคือถ้าแปลภาษาไทยก็คือกำลังจะแบบพยายามที่จะมีชีวิตอยู่แล้วพอมาดูที่น้องเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าน้องอะเหมือนสวมกระดาษลังที่มีรูปทรงคล้ายบ้านนะคะแล้วก็ยังเขียนคำว่าบ้านย้ำไว้ตรงที่หัวอีกตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะว่า Home is a box อะเรามองว่าน้องเนี่ยเหมือนกับว่าคิดว่าการที่มีบ้านมีครอบครัวเนี่ยคอยช่วยดูแลน้องให้รอดปลอดภัยไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอะไรนะคะแต่ตอนนี้น้องเป็นคนที่ไม่มีบ้านนะคะทุกคนเป็นเหมือนกับเด็กไร้บ้านคนหนึ่งจุดที่ทำให้เราคิดอย่างนั้นนะคือถ้าสมมติว่าน้องมีบ้านจริงๆนะน้องอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาบ้านสมมติมาครอบหัวเลยนะแต่ตอนนี้อยู่แค่ความคิดในความคิดเท่านั้นคือน้องต้องต่อสู้และมีร่องรอยบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะคะแล้วน้องอ่ะยังมาพร้อมกับเหรียญ1ดอลลาร์ด้วยนะทุกคนซึ่งเหรียญนี้น่ะมันก็คือเหรียญแข่งชัยชนะแหละแต่มันเป็นชัยชนะแค่1ดอลลาร์นะ1ดอลลาร์ก็คือแทบจะไม่มีความหมายเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือชัยชนะที่น้องได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ค่ะและอีกจุดนึงทุกคนก็คือเลข1 2 3ตรงนี้เราลองไปเซิร์ชดูนะทุกคน1 2 3เนี่ยมันเป็นเลขนางฟ้าเลยก็คือมันมีความหมายว่าเป็นเซิร์ฟโกลเราต้องเติบโตด้วยตัวของตัวเองนะคะเหมือนที่น้องเนี่ยกำลังพยายามที่จะมีชีวิตรอดคือต้องเติบโตด้วยตัวของตัวเองนั่นเองค่ะมาถึงตัวที่6กันแล้วนะทุกคนเรียกได้ว่ามาครึ่งทางของค
คอลเลกชันนี้แหละคือต้องบอกว่าถ้าคลิปมันยาวมากเนี่ยเราก็จะตัดแบ่งออกเป็น2 EP นะคะวันนี้ก็มาดูกันว่ายังไงนะคะขอจับก่อนน่ารักมากนะคะตัวนี้มีเพื่อนมาด้วยตัวนี้นะคะก็ชื่อว่า The Ghost นะคะวันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าภายนอกเนี่ยดูเหมือนผ่านคือจะเป็นผีแน่นอนแหละแต่เรามองว่าเหมือนกับน้องเนี่ยเอาผ้าสีขาวมาคลุมตัวเองมากกว่าแล้วก็เหมือนเอามือบังไว้แบบแอบไม่ให้คนสังเกตเห็นนะคะตัวของเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผีเลยแหละอะที่มีลูกโป่งมาด้วยนะคะแล้วก็ตรงฐานด้านล่างเขียนว่าโยกะนะคะตัวนี้นะคะน้อง The Ghost นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าน้องเนี่ยเป็นการเอาผ้ามาคลุมมากกว่าการที่น้องจะเป็นผีจริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดการลงสีต่างๆมันมีการไล่สีนะทุกคนแล้วมันไม่ใช่ขาวแบบขาวเลยอะแต่มันเป็นขาวแบบมีร่องรอยของความแบบมอมแมมมอมแมมเหมือนกับตัวอื่นๆแหละนะคะแล้วก็ตรงหน้าด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยมีการเอามือมาบังเหมือนเวลาเราต้องการจะแอบใครสักคนนะทุกคนแบบไม่อยากให้คนนี้จับได้เราก็จะเอามือขึ้นมาบังแบบเดินหนีหลบหนีเนี้ยตรงนี้เรามองว่าน้องเนี่ยต้องการที่จะเอาผ้ามาคลุมเพื่อไม่ให้คนสังเกตเห็นนะคะเพื่อหลบหนีจากคนที่รู้จักไม่ให้เขาจำได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปอยู่กับสภาพสังคมที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหรือเปล่าอยู่กับคนที่ตัวเองไม่ได้สบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดการซ่อนเกิดการแอบแบบนี้เพื่อไม่ให้คนสังเกตเห็นนั่นเองค่ะฮิโรโรทั้ง6ตัวสำหรับใน EP นี้นะคะแต่ต่อไป6ตัวที่เหลือเนี่ยเราจะพูดยังไงวิเคราะห์ยังไงนะคะฝากติดตามกันด้วยแต่สำหรับวันนี้ทุกคนคิดเห็นเหมือนเราหรือแตกต่างกับเรายังไงเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Shift and Frame ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้ว